คณะสงฆ์วัดยานนาวาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเจริญจิตตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขพร้อมทำบุญรับปีใหม่ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในคืนส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม2564พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวานำคณะสงฆ์วัดยานนาวาจากกิจกรรมเสริมสิริมงคลสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเจริญจิตตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขในรูปแบบออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมที่วัดโดยมีพระเถระวัดยานนาวาพระราชปรมภรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระราชวชิโรดมเจ้าคณะเขตยานนาวาสาพระครูอาทรประสิทธิ์ที่โสพลเจ้าคณะแขวงสาทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาคณะสงฆ์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธคุณมนัสนันเทียนผาสุกอุบาสิกาวัดยานนาวาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 19:00 นฟังพระธรรมเทศนาสร้างมงคลก่อนปี2565และกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเจริญจิตตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขในเวลา 22:00 นถึง 24:00 นของอีกวันสำหรับองค์แสดงพระธรรมเทศนาแสดงโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าสนใจอดีตจิตใจเรามักข้องแวะกับแผลในอดีตเรื่องไม่ดีไม่งามมักเก็บมาคิดแล้วคิดอีกสร้างโลกในใจไม่ยอมปล่อยวางอย่าหวนละห้อยอดีตผ่านมาเพราะเอาคืนไม่ได้อนาคตเองก็ยังไม่เป็นไปอย่ามัวละเมอเพ้อฝันเป็นการเตือนตนให้ตื่นตัวเสมอรับได้ในทุกสถานการณ์ผู้ฉลาดควรอยู่ในปัจจุบันการเวลาผ่านพ้นไปหากไม่ทำปัจจุบันให้สมบูรณ์อนาคตจะสมบูรณ์ได้อย่างไรถ้าแปลเป็นความภาษาไทยก็แปลว่าอดีตไม่ควรจะไปกำหนดอนาคตไม่ควรจะไปคำนึงผู้ฉลาดควรจะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าการเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือถ้าเผื่อพวกเรามัวละเมอมัวหวนละห้อยถึงอดีตและในขณะเดียวกันละเมอเพ้อฝันถึงอนาคตถ้าไม่อาจจะทำปัจจุบันให้สมบูรณ์อนาคตจะสมบูรณ์ได้อย่างไรขณะที่เช้าวันแรกของปี2565เริ่มพุทธศักราชใหม่ทางวัดยานนาวาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่รักษาศีลอธิษฐานชีวิตลดละเลิกอบายมุขโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวานำพระเถระวัดยานนาวารับบาตรจากพุทธศาสนิกชนมีคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุกอุบาสิกาผู้นำบุญประกอบพิธีพร้อมกันนี้ได้ร่วมรับพรปีใหม่โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเมตตามอบพรธรรมไว้ด้วยความเมตตาและการมีน้ำใจเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตตลอดปี2565ที่เราสะสมไว้ติดน้ำใจติดใจของเราให้เสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยแล้วก็จะทำให้โลกเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอาตมาเคยเขียนเป็นคำกลอนไว้ว่าปีใหม่โปรดคิดใหม่เร่งทำใจให้สดใสรักตัวโปรดเร็ววัยรีบฝักใฝ่ในพัฒนาสามัคคีกันไว้เถิดก่อให้เกิดสิ่งปรารถนาศาสตร์ชาติจะพัฒนาชาวประชาจะอยู่ร่มเย็นปีใหม่มีนั้นย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเง่าพอสิ้นปีทวีหัวเหมือนคนดีสร้างกรรมดีให้กับตัวลดละชั่วเร่งทำดีทวีคูณเมื่อเช่นนี้ปีใหม่มีย่อมดีแน่อย่าเชื่อแชร์ว่าความดีจะเสื่อมสูญรักชีวิตก่อกุศลให้เพิ่มพูนช่วยเทิดทูนชาติศาสตร์พัฒนาเทอญ